สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนมาเพาะเมล็ดบอนสีกันนะคะเมล็ดพันธุ์บอนสีวันนี้นะคะก็มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์บอนสีจอมทัพค่ะในนี้นะคะก็จะบรรจุเมล็ดพันธุ์บอนสีอยู่ที่20เม็ดนะคะอันนี้เราก็ซื้อมานะคะต่อมาค่ะก็จะมีพิทมอสค่ะพิทมอสนี้นะคะเราก็ซื้อมาจากร้านขายวัสดุการเกษตรค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นกระปุกค่ะแล้วก็จะมีไม้แหลมๆนะคะใช้สำหรับการจิ้มเอาเมล็ดพันธุ์ไปใส่ในกล่องค่ะวิธีทำนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำพิทมอสนะคะมาใส่กระบะก่อนนะคะแล้วเราก็จะผสมน้ำค่ะวิธีการผสมน้ำนะคะเราก็จะผสมน้ำให้มีความชื้นอยู่ที่ประมาณ 70% ค่ะผสมน้ำลงไปค่ะแล้วเราก็จะใช้มือขยำขยำดูนะคะคนให้เข้ากันกับน้ำดีๆค่ะค่ะก็จะให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อดีๆค่ะค่ะนี่ค่ะเมื่อเราปั้นดูนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะนำกล่องมาใส่ค่ะเราก็จะใส่กล่องเลยนะคะเราก็เกลี่ยดินให้เรียบเสมอกันแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเมล็ดพันธุ์มาวางลงในกระบะเพาะของเรานี้ค่ะเมล็ดพันธุ์บอนสีที่เราจะนำมาเพาะในวันนี้นะคะชื่อว่าบอนสีจอมทัพค่ะอันนี้ก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2564นะคะเราก็จะแกะออกมาดูนะคะค่ะอันนี้เขาก็จะแถมปุ๋ยออสโมโค้ดมาด้วยนะคะอ๋อเมื่อกี้เราลืมใส่ปุ๋ยออสโมโค้ดลงไปเราก็จะใส่ลงไปในกระบะเพาะก่อนนะคะค่ะเราก็จะใส่ลงไปเพื่อที่จะให้เขาบำรุงดินไปในตัวค่ะเมื่อกี้เราน่าจะผสมลงในกระบะเพาะไว้ก่อนเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็จะค่อยๆกดเขาลงไปค่ะเราก็จะกดปุ๋ยลงไปค่ะให้ปุ๋ยฝังลึกๆนะคะให้ปุ๋ยฝังอยู่ลึกๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเกลี่ยให้เรียบค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้จะเป็นแคปซูลของเมล็ดพันธุ์ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะแทบมองไม่เห็นเมล็ดพันธุ์เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเมล็ดพันธุ์ค่ะเมล็ดพันธุ์บอนสีก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นลักษณะเป็นสีขาวค่ะนี่นะคะในนี้บรรจุอยู่ที่20เม็ดค่ะแล้วก็จะค่อยๆแกะออกมาค่ะแล้วก็เทใส่ลงในถ้วยนะคะถ้วยที่เรานำมาเทใส่นะคะก็จะเป็นถ้วยที่ตัดสีกันกับเมล็ดพันธุ์ค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ถ้วยสีขาวเนี่ยโอ้โหเราแทบจะมองไม่เห็นเมล็ดพันธุ์เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเล็กมากค่ะแล้วพี่แรมจะใช้ไม้ไปจุ่มน้ำก่อนนะคะแล้วเราก็จะนำมาวางใส่ในกระบะเพาะของเราค่ะในนี้นะคะเราก็จะทำเป็นช่องของเมล็ดนะคะเราก็จะเจาะไว้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อ่ะค่ะแล้วเราก็จะใช้ไม้นะคะมาแตะทีละเมล็ดค่ะนะคะแตะได้แล้วนะคะเพื่อนเห็นไหมนี่ค่ะแตะได้แล้วนะคะเราก็จะนี่เราก็จะวางลงไปค่ะเพื่อนๆจะใช้วิธีโรยก็ได้นะคะนี่ค่ะเราจะไม่ฝังกลบเมล็ดบอนสีนะคะเราก็จะวางลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะให้เขางอกขึ้นมาเองเลยค่ะนี่ค่ะที่เราทำเป็นรูเพราะว่าเราจะได้กะช่วงถูกนะคะแล้วก็จะให้เขาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะ
ก็จะเป็นวิธีการปลูกเมล็ดบอนสีแบบง่ายๆค่ะก็จะเป็นการเพาะแบบง่ายๆนะคะติดขึ้นมา2อันน่ะค่ะเราก็จะแยกแบ่งกันแบ่งไว้หมดแล้วค่ะเพื่อนๆหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำฝามาปิดไว้ค่ะแล้วเราก็จะเขียนชื่อใส่นะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราลืมค่ะบอนสีจอมทัพเพราะวันที่23ทค64ค่ะเราก็จะเขียนไว้แบบนี้นะการเก็บนะคะเราจะเก็บไว้ในที่ร่มค่ะแต่ว่าจะให้น้องโดนแสงด้วยนะคะช่วงเช้าเราก็จะนำมาตากแดดค่ะเวลาไม่เกิน9โมงเช้าค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บเข้าร่มเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าบอนสีของเรานะคะจะเริ่มงอกวันไหนค่ะ